ค่ะมาคุยกันต่อนะคะรายการ News Hour ค่ะก็ช่วงนี้เราไปคุยกันถึงประเด็นของประชาธิปัตย์กันต่อนะคะพี่โสก็ดูเหมือนว่ามีสมาชิกของประชาธิปัตย์อีกหลายคนเลยนะที่เข้าคิวลาออกกันนะรวมแล้วตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์นะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณ 7-8 คนแล้วนะคะพี่โสไล่เรียงชื่อนะคะก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสาธิตปิตุเตชะคุณสุรัญจันพิทักษ์คุณอรอนงการจนะชูศักดิ์คุณวิบูลย์ศรีโสพลนะคะล่าสุดวันนี้คือคุณสาธิตวงหนองเตยนะคะและก็คุณธนวัฒน์ภูก้าวล้วนอันนี้ก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เห็นว่ามีอีกรายหนึ่งคือคุณวิทยเยนมุตตามระนะคะพี่โสก็เรียกว่าคงเมื่อวานพี่โสบอกอะไรนะเลือดไหลจนกลายเป็นน้ำเหลืองไหลตอนนี้ก็ปนกันหมดอ่ะทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองปนกันมาหมดอ่ะค่ะนะใช่นะก็อย่างคุณสาธิตนะคะวันนี้ก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook บอกว่าคิดหนักมา2วันนะถึงแม้ว่ายังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในวันที่จิตวิญญาณประชาธิปัตย์มิอาจเปล่งประกายหลังหารือทีมงานที่สู้ร่วมกันมากว่า28ปีจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนั้นคุณสาธิตให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าก็สืบเนื่องจากกรณีคุณอภิสิทธิ์ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคระหว่างประชุมใหญ่วิสามัญที่ผ่านมาถือเป็นการเปิดมิติใหม่คือลาออกแต่ไม่ไปอยู่ไหนหรือสังกัดพรรคใดโดยให้เหตุผลว่าหากอยู่ก็จะเป็นที่หวาดระแวงของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งตนมองเหตุผลคือต้องการเปิดพื้นที่หรือเปิดทางให้กรรมการบริหารพรรคชุดนี้ทำงานได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงในตัวท่านส่วนการตัดสินใจของผมคือคุณสาธิตบอกเกิดขึ้นหลังจากที่เห็นกระบวนการตั้งกรรมการบริหารและมองว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาคือไม่ได้มีตัวแทนจากทุกกลุ่มที่เข้ามาจนกลายเป็นระบบพรรคพวกนายสาธิตบอกมันไม่ใช่จิตวิญญาณของประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นหรือที่เรารู้จักมาตลอดผมจึงต้องลาออกมาก่อนเพื่อแสดงให้รู้ว่าเราต้องการจิตวิญญาณพรรคที่แท้จริงและชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณแบบนี้มันไม่ได้พูดถึงจิตวิญญาณนะมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณนะบอกแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจไปไหนหรือทำอะไรนะคะก็เพียงแค่ถอยมาเพื่อตั้งหลักและดูว่าพรรคจะดำเนินการไปอย่างไรต่อไปค่ะพี่โสอันนี้เป็นคุณสาธิต วงหนองเตยคือจิตวิญญาณถูกขายให้ปีศาจเป็นนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะตอนนี้เนาะเหมือนละครเรื่องFaustของเกอเต้ค่ะขายวิญญาณปีศาจแลกสิ่งใดมาเหมือนกันนี่แหละขายวิญญาณปีศาจไปแล้วนะแลกกับผลประโยชน์ที่ได้ไม่รู้ใครได้นะแต่ไม่คุ้มเพราะเข้าไปแล้วเป็นคนที่สุจริตที่สุดยังคาใจอยู่คำนี้นะเป็นอมตะวจีเลยล่ะผมเป็นคนสุจริตที่สุดเนี่ยนักการเมืองพูดนะเหมือนกับหญิงโสเภณีที่บอกฉันเป็นสาวบริสุทธิ์นะI am an honest politician นะบอก I am a prostitute still a virgin พูดไปก็ไม่ได้มีใครเชื่อหญิงโสเภณีอ้างว่าตัวเองเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่นะนักการเมืองนี่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสุจริตสองอย่างมันค้านกับไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เป็นจริงทั้งนั้นนะค่ะเนาะคือการที่ลาออกมาแบบนี้เนี่ยก็คือแต่ยังไม่ได้ไปอยู่พรรคไหนนะพี่โสอันนี้พี่โสคิดว่ามันยังหาที่ลงไม่ได้ไงคือมันมีพรรคไหนน่าไปบ้างอย่างนี้ดีกว่าน้อยในร้อยกว่าพรรคที่จดทะเบียนตอนนี้ชื่อซ้ำกันไปย้อนกันไปย้ำกันมาเพื่อชาติไทยเพื่อชาติไทยพัฒนานั้นนี่นู่นสารพัดอย่างร้อยกว่าพรรคเนี่ยตอนนี้มีร้อยกว่าพรรคจดทะเบียนอยู่เนี่ยถามว่ามีพรรคไหนที่น่าไปจะไปอยู่กับพรรคพี่เต้ไหมล่ะเอาไหมนะไม่ระดับไปอยู่ร่วมกับพวกที่ก้าวไกลไปอยู่ไหมพวกไหนที่ก้าวไกลไปอยู่ไปอยู่ด้วยไหมล่ะแล้วมีทางเดียวคือตั้งพรรคเองตั้งพรรคเองก็ลำบากค่ะตั้งพรรคเองก็ลำบากเพราะว่าการเมืองไทยมัน ความเก่งความการหาเสียงเก่งมันไม่ได้เรื่องมันต้องเงินไม่มาขาไม่เดินเงินไม่มากาไม่เป็นคุณต้องมีประชานิยมมาแข่งกับเขาค่ะคุณจะมีอุดมการณ์วิญญาณกล้าหาญในดูประชาธิปัตย์เนี่ยนะมีอุดมการณ์สูงส่งเหลือแล้วเป็นไงวันนี้เป็นไงฝั่งอุดมการณ์นี่คือไม่ได้สักที่นั่งใช่ไหมแต่ฝั่งที่ตอนนี้พังงาเนี่ยเขาก็ได้ในพื้นที่มาเนาะได้ส.ส.ในพื้นที่มาปางตายอ่ะค่ะพรรคที่ไปใช้เงินคือก้าวไกลนั่นแหละโอเคละถือว่าเขาก้าวไกลแต่ว่านโยบายเขาสุดท้ายก็คนที่เข้ามาก็มีปัญหาทำให้ภาพเนี่ยเสียหายใช่ไหมฉะนั้นถือว่าการออกมาอยู่เฉยๆดีแล้วก็หรือว่านั่งอยู่บนภูดูหมากัดกันดูเสือกัดกันก็แล้วแต่อยู่เฉยๆดีกว่าที่จะไปเปลืองตัวกับการเป็นสมาชิกอยู่นั้นน่ะคือถ้าคือคนเข้าใจว่าการเข้าไปยังอยู่ประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยมันอยู่ไปก็ไม่รู้จะหาประโยชน์อะไรได้เดี๋ยวมันนำเดียกับเราเชื่อสิค่ะนะแล้วแต่จะเป็นต่อไปก็คนอื่นอย่างคุณพิสิทธิ์เลียธรรมคุณเกียรติสิทธิอมรคนทั้งหลายแหละที่คิดว่ามีความเคารพตัวเองเนี่ยนะแล้วมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยความสมเพชเวทนาเนี่ยถึงวันหนึ่งก็ต้องถ้าขืนอยู่ต่อก็สูญเสียความเคารพตัวเองค่ะนะค่ะเนาะก็เอาเป็นว่าเขาก็ไปตั้งหลักแต่ก็ไปไหนก็ยากเพราะว่าแต่ละคนนี่ชื่อชั้นเนาะอย่างคุณอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยอย่างคุณสาธิตแต่ละคนคุณท่านสสระยองสาธิตเหมือนกันนะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยคุณสาธิตปิตุเตชะใช่เป็นปลาตัวใหญ่ในบ่อเล็กก็ไม่ได้ลงบ่อเล็กก็ไม่ได้นะปลาตัวใหญ่ลงในบ่อเล็กก็ไปข่มหัวหน้าพรรคเขาไม่ได้คือไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนาะพรรคที่จะรับนี่ก็อาจจะลำบากใจเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะนะทีนี้ก็น้ำหนึ่งต้องมาดูรายอื่นบ้างรายอื่นที่ลาออกนะก็คือคุณวิบูลย์ศรีโสพลคุณคนนี้ก็เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ตลอดชีพมาตั้งแต่ปี 41ก็ระบุในหนังสือถึงสาเหตุในการลาออกบอก3ข้อค่ะ 1. บอกอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเน้นใช้เงินสร้างพรรคและสสในสมาชิกพรรค 2. หัวหน้าพรรคตบัดสัตว์ไม่รักษาคำพูดไม่สามารถให้การเคารพได้อีกต่อไปอันนี้เขาแยกออกมาเป็นข้อ2เลยนะพี่โสข้อ3หัวหน้าพรรคสร้างทัศนคติให้สสในพรรคขาดความเคารพกระด้างกระเดื่องกับอดีตหัวหน้าพรรคสร้างความแตกแยกในพรรคซึ่งไม่เคยมีมาก่อนตลอด 77-78 ปีนี่ก็เป็นการลาออกนะของคุณวิบูลย์ศรีโสพลนะก็เขียนจดหมายเรียนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้นะคุณให้ผลอะไรก็ถูกหมดอ่ะบอกว่าเข้าไปแล้วแม่พระธรณีบีบมวยผมไม่รับไหว้อย่างเงี้ยก็ได้นะก็ถูกเองไม่ยอมรับไหว้เลยเนี่ยบีบมวยผมนี่ไม่ยอมรับไหว้เลยนะนะไปแล้วเนี่ยมันดูวังเวงเงียบเหงาไม่มีจิตวิญญาณเหลืออยู่นะดูแต่ดูเหมือนจะมีวิญญาณร้ายมาอยู่แทนก็พูดได้นะก็ไปเจอแต่ความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวแม้แต่สุนัขยังหิวโซนอนหลบแดดอยู่ในใต้อาคารหมดไรตายอยากเนี้ยพูดได้นั่นน่ะเนาะก็ลาออกไปเรื่อยๆนะอีกคนว่าห้องน้ำไม่มีใครมากระดาษทิชชู่กระดาษชิ้วม้วนไม่มีสบู่ล้างมือก็หมดนี่นะปล่อยขวดเปล่าค้างอยู่เนี่ยพูดอะไรนั่นอ่ะคือตอนนี้พี่โสถ้าเกิดว่าใครลาออกนี่จะดูเป็นเลือดสีฟ้าป่ะแต่ถ้าใครยังอยู่เนี่ยดูเป็นไม่ใช่เลือดสีฟ้าป่ะทั้งที่เขาได้เป็นหัวหน้าพรรคนะคือคุณต้องรีบบอกตอนนี้ค่ะถ้าออกช้าก็เสียทำไมคุณตัดสินใจช้าจังเลยเพราะอะไรคุณรออะไรอยู่เหรอเนี่ยค่ะนะพอเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ให้แล้วคุณก็ต้องออกมาใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครจ้างให้อยู่ต่อคุณแล้วออกมาใช่ไหมค่ะคือต้องออกตอนนี้ถึงจะดีสุดอ่ะไม่งั้นออกทีหลังนะคุณรอทำไมเพิ่งได้ข่าวเหรอเนี่ยค่ะ เขาออกกันไปหมดแล้วคุณออกเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คุณรออะไรเหรอเนี่ยรอทำเป็นแปะมือเหรออีกคนหนึ่งพี่โสคุณออนอนงกาญจนะชูศักดิ์อดีตสสกทมประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็โพสต์ระบุบอกสัจจังเวอมตาวาจาก็คือพูดเรื่องคำพูดใช่ไหมสัจจวาจาคุณออนอนงบอกขอบคุณหัวหน้าอภิสิทธิ์ที่เป็นแบบอย่างนักการเมืองที่ดีมาโดยตลอดยังคงรักศรัทธาและเป็นกำลังใจให้ท่านหัวหน้าตลอดไปบอก25ปีกับชีวิตนักการเมืองไม่เคยเปลี่ยนพรรคพูดได้เต็มปากว่าเลือดฟ้ามันข้นกรีดมายังไงก็ฟ้าแน่นอนตอนนี้เป็นธีมเลือดสีฟ้ากันอยู่นะบอกตุ๋ยยังคงรักพรรคไม่เสื่อมค่ะคุณวิสิทธิ์กลับไปบ้านบอกแมวว่าโล่งอกแล้วตอนนี้ไม่กังวลแล้วล่ะไม่ต้องเสียเวลาไปโล่งอกแล้วไปบอกแมวที่เลี้ยงอยู่นั่นนะสบายแล้วไม่เป็นไรละนะตอนนี้ไม่กังวลเลยจะออกจากบ้านไปแล้วก็อาหารแมวไม่มีคนให้ค่ะโอ้ยังรู้สึกจะยังไม่โล่งนะวันนี้คุณอภิสิทธิ์โพสต์แบบยาวมากพี่โสคือเหมือนกับเล่าให้ฟังว่าในพักวันก่อนประชุมพักเป็นยังไงคือแบบคำต่อคำเลยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้คงโล่งจริงนะพอพ้นออกมาหมดเรียบร้อยคือโพสต์เลยใน Facebook ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแต่ก็คงไม่ได้อ่านให้ฟังหมดอ่ะก็คือเราก็พอจะตามกันมาก็ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็มีประโยคนึงคุณอภิสิทธิ์โพสต์ภาพเนี่ยขณะกำลังไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วเขียนข้อความบอกว่าผมไม่มีพรรคอื่นเป็นลูกพระแม่ธรณีที่จะเอาอุดมการประชาธิปัตย์รับใช้บ้านเมืองต่อไปนี่คือแบบตอนนี้คุณอภิสิทธิ์กำลังส่งสัญญาณอะไรนายกไม่เป็นนายกแล้วคุณจะไปทำอยู่แล้วลำบากนะใช่ใช่เป็นอย่างนี้แหละเป็นจุดสูงสุดของอาชีพแล้วคุณจะกลับมาแล้วเนี่ยแล้วจะมาชิงเก้าอี้นายกต่อยมันลำบากอะนะแล้วถ้ามันไม่ได้ก็เสียคนอีกนะไม่คือออกไปอย่างนี้ดีกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าเป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นอะไรเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ว่าไปกล่าวปาฐกถาอย่างเงี้ยนะก็จะเหมาะกับท่านหรือถ้าจะกลับมาจริงๆก็ต้องแบบชัวร์ว่ามาแล้วต้องขึ้นเป็นทั้งหัวหน้าทั้งกลับไปเป็นนายกจะมีโอกาสหรือเปล่าไอ้หัวหน้าเนี่ยหัวหน้าพรรคก็เป็นได้แต่ว่าจะได้กลับเป็นนายกเนี่ยมันยากใช่ไหมยากมากอ่ะคุณลุงชวนยังหนุนอยู่นะคุณลุงชวนเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วตรงนะตอนนี้เนี่ยที่ไม่ลาออกก็ยังเป็นสสอยู่พี่โสแล้วก็โดยความบริสุทธิ์ใจด้วยความคือมิโดยถูกบังคับอ่ะลาออกไม่ได้ไงค่ะถ้าเราถือแย่เลยอ่ะคือแย่ทั้งตัวเองแย่ทั้งพรรคเลยแย่ทั้งทุกหมดทุกอย่างก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจบเลยคือใช่จบเลยอ่ะค่ะลาออกก็เดี๋ยวสิ้นสภาพความเป็นสสอีกยุ่งอีกก็ต้องเป็นต่อไปฉะนั้นก็จะยินดีที่เป็นต่อไปด้วยความยินดีไม่มีคนเขาพูดงี้นะเขาบอกโอ้อย่าไปห่วงคนที่เขาลาออกเลยห่วงท่านผู้อาวุโสในพรรคเหอะว่าจะอยู่กับกวนใหม่เนี่ยยังไงอยู่กันยังไงอยู่ได้ยังเป็นไม่ต้องอยู่ไม่ต้องเข้าพรรคเลยอยู่ไปสภาอยู่เป็นสสนี่อ๋อไม่ต้องยุ่งกันใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วตอนนี้ของเข้าของเก็บมาได้เลยเพราะว่าไม่เกี่ยวกับพรรคอะไรคุณเหลือขอเป็นสสอย่างเดียวพอแล้วจะไปทำไมพรรคไปทำไมเอาไปผู้อาวุโสพรรคไงหมอไม่มีประโยชน์พวกนี้เขาไม่เคารพผู้อาวุโสเขาไม่เคารพแล้วในหัวหมดแล้วยุ่งในหัวหมดแล้วไม่ใครเกรงบารมีแล้วผมสีขาวไม่อยู่เหลืออะไรใช่ไหมเขาจะทึงผมงอกไม่เหลือแล้วโอ้หนักเนาะพี่สุเนาะใช่อย่าไปเลยไปมันคือตอนนี้ไม่ต้องไปกับพรรคแล้วนะจะไว้นั่งรถผ่านค่ะค่ะเนาะก็ทั้งมวลนี้นะก็ยังไม่เห็นใครให้กำลังใจเลยมีอยู่คนหนึ่งให้กำลังใจคุณวัชระเพชรทองนะพี่โสคือถ้าจะไปเนี่ยมันอาจจะผ่านทั้งนั้นไงผ่านไปตัดทางรถไฟแล้วไปทางสภาไปทางเกียรติกายนู่นไงค่ะนะหรือผ่านมาทางนี้มาทางไอ้ปฏิพัฒน์ใช่ไหมออกไปทางสะพานแดงแล้วตรงไปทางนู่นเกียรติกายแล้วก็ตรงเข้าสภาไปไงอ๋อไม่ต้องผ่านลงไม่ต้องผ่านพักไม่ต้องเฉียดเลยผ่านก็ได้ผ่านดูว่ามันยังมีอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย มีจิตวิญญาณตกค้างอยู่หรือเปล่าจิตวิญญาณกับอุดมการใช่ไหมหยิบขึ้นมาใส่กระเป๋าอุดมการไม่มีอยู่แล้วไม่มีนะไม่ต้องไปหามันถูกละลายพฤติกรรมไปนานแล้วค่ะนะนอกเหนือจากประเด็นว่าลาออกกันไปเยอะแยะนะพี่โสวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ยังมีใครหาคำตอบไม่ได้ก็คือว่ามีผู้สื่อข่าวเขารายงานว่ามันมีกลุ่มไลน์นักข่าวที่พรรคเนี่ยเขาเอาไว้สื่อสารเป็นทีมประชาสัมพันธ์ของพรรคเนี่ยเอาไว้ส่งข่าวให้กับนักข่าวในนั้นเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ400 ชีวิตเป็นนักข่าวของทุกสำนักปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ไล่ลบรายชื่อของนักข่าวทุกสำนักกว่า400ชีวิตออกจากห้องส่งข่าวเนี่ยโดยไม่ทราบสาเหตุเนาะนักข่าวก็เลยพยายามแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยโทรไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองขั้วในพรรคเนี้ยก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องลบนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลบรายชื่อนักข่าวออกทั้งหมดจนกลายเป็นห้องว่างเปล่าไม่มีห้องนั้นคือสลายโตและล่าสุดนะคะก็มีทางคุณราเมศรัตนชเวงนะก็นักข่าวโทรท้ายที่สุดรับสายบอกว่าอ๋อเนี่ยคือย้ายไปกลุ่มไลน์กลุ่มใหม่พี่โสซึ่งทำมาแล้ว2 เดือนแต่ว่ามันก็ไม่เคลียร์ไงเพราะฉะนั้นเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแถลงรายละเอียดเรื่องนี้ว่าทำไมต้องลบนักข่าวออกจากกลุ่มไลน์พี่โสคือถ้าลบทั้งหมดทั้งไลน์ทั้งกลุ่มโดยกลายเป็นห้องร้างนะแล้วก็ไปตั้งกลุ่มใหม่แล้วก็สมมุติถ้าเชิญทั้งหมดไปทั้งหมดกดหมดเนี่ยแล้วจะลบทำไมพี่โสให้เหนื่อยเมื่อยตุ้มใช่ปะก็ใช้กลุ่มเดิมไปสินั่นมันความบ้าอะไรเขามีตุ้มสำรองอยู่มั่งต้องใส่ตุ้มคือนะนอกเหนือจากว่าอยากจะนอกเหนือจากว่าอยากจะกลุ่มใหม่มีใครและไม่มีใครอยู่บ้างใช่ไหมก็คัดสรรไงสกรีนออกหน่อยนึงว่านี่พวกหรือไม่พวกนะเพราะตอนนี้เป็นเรื่องพรรคพวกแล้วไงใช่ไหมนักข่าวก็ต้องดูใช่ไหมหมายถึงเขาก็ต้องพวกนี้สายผู้ที่สายพิสิทธิ์หรือเปล่านี่สายชวนไหมสายนั้นสายนี้เปล่าเนี่ยค่ะมีสายพวกเราไหมนะนี่ไงก็ต้องดูว่าไอ้นี่เป็นข่าวนี่เชียร์กลุ่มเก่ากลุ่มพวกไอ้แก๊งไอติมเก่าเงี้ยนะเราก็มีคัดสรรเนี่ยสกรีนออกไงแต่นักข่าวมีเยอะตั้ง400คนเนี่ย400คนเลยเหรอ400กว่าคนเขาลบหมอกลบจนกลุ่มนี้ร้างเลยอ่ะพี่โสร้างเลยอ่ะไม่รู้คือสำนักหนึ่งอาจจะมีหลายคนหรือยังไงอะนะคะพี่โสผมไม่ควรจะมีชื่อเรานะไม่มีอยู่แล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วไม่รู้มีเบอร์บัญชีด้วยเปล่าฮะบัญชีอะไรมีเบอร์บัญชีต่อท้ายด้วยฮะหมายถึงในเบอร์บัญชีแบงก์ต่อท้ายด้วยเปล่าอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวขอไปสืบก่อนผมไม่มีหรอกเพราะว่านี่เขาตังเมย์ไงเป็นบริษัทตังเมย์จำกัดอ๋อนะนี่บริษัทตังเมย์จำกัดอันนี้ก็น่าสนใจนะพี่โสแสดงว่าเขาคือนอกจากเขาลื้อแล้วเนี่ยแล้วเขาจะทำแบบที่ทำเนี่ยแบบทีมใหม่เนี่ยเขาก็มุ่งไปที่เรื่องสื่อเลยนะเนี่ยจัดการทำห้องไลน์ใหม่เลยไม่รู้ห้องไลน์ใหม่จริงหรือเปล่าอ๋ออย่างนี้อันนี้เข้าใจคงคือหัวหน้าพรรคเป๋าหนักหัวหน้าพรรคเป๋าหนักอ๋อเหรอฮะเนี่ยเป็นเป๋าหนักก็ได้ไปเลือกหน่อยนึงมีรายชื่อพิเศษอะไรมีตัวเลขประกอบอะไรมีข้อมูลประกอบงั้นเลยเหรออาจจะมีข้อมูลประกอบของวันนี้นะวันนี้ยุคนี้ไม่ใจกันไปดังนั้นนะเงินเดือนเดี๋ยวไม่พอกินน่ะค่ะโอ้นะก็นี่ไงก็ดูแลจะไม่ได้หรือดูแลเขาจะได้ใครดูแลใครจะไม่ได้เหรอดูแลผู้สื่อข่าวตลอดเนี่ยจำได้ไหมผมต้องดูแลผู้สื่อข่าวต้องน้องทุกคนผมก็ดูแลตลอดไม่มีค่ารถกลับบ้านไปเดือนละ 10,000 อะไรเดือนละ 10,000 เนี่ยจำได้ไหมค่ะ แล้วนี่เดี๋ยวนี้เขาอาชีพนี้มีคนดูแลนะใช่ไหมเพื่อให้เขียนข่าวให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายใจดีจังเลยการคัดสรรว่าเราจะเอาพวกเรามาอย่างเดียวนะมีข้อมูลประกอบด้วยว่าอยู่กรุงไทยอยู่กรุงเทพหรืออยู่กรุงศรีอยุธยายุคไหนยุคไหนโซนไหนอีกอยู่มีกรุงไทยมีกรุงเทพมีกรุงศรีอยุธยาบอกมาสิโอ้ตายละใครได้อยู่กลุ่มนั้นนี่ฟังอย่างนี้นี่สะดุ้งเลยนะตายแล้วอย่ามาอินไว้ใครเข้าไปดิฉันนะอย่ามาชวนเลยนะคนสงสัยคนสงสัยอ่ะมีการหยอดด้วยแบบนี้ยันหยอดค่ะเนี่ยเดี๋ยวใครตามกันกรุงไทยนี่ข่าวกรุงศรีนี่ข่าวกรุงเทพกรุงชนไม่มีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงชัดเขาบอกเขาจะแถลงนะไม่รู้เขาจะแถลงออกมาทรงไหนนะเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะคะอันนี้เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะคะพี่โสเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันก็วันนี้มีกรมราชทัณฑ์ออกประกาศระเบียบใหม่ว่าด้วยการคุมขังนักโทษนอกสถานที่เรือนจำเดี๋ยวให้พี่โสมาเล่าเร่งนะรีบจังอ่ะเร่งมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวใครกลับมาคุยหายป่วยแล้วนี่ล่ะค่ะป่วยตั้งหลายโรคนะทำไมหายป่วยเร็วจังเลยยังไม่ครบ120 วันโรคทิพย์ไงโรคทิพย์อ๋อทิพย์เป็นทิพย์ค่ะเทวดาเนี่ยเทวดามีกายทิพย์อิ่มทิพย์นะป่วยทิพย์โรคทิพย์ใช่ไหมแล้วมีทิพย์ให้มีทิพย์ให้คนดูแลด้วยมีทิพย์ด้วยอ๋อนั่นทิพย์นะค่ะให้คุณดูแลเดี๋ยวเบรกครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ